เมื่อในทีมผมหยิบลิงกับอาย่ามาคอมโบกันผมที่เป็นมาลอดออฟเลนได้แต่นั่งดูตาปิบๆมาดูกันครับว่าในเกมนี้เนี่ยเราจะแก้เกมกันยังไงก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเฮ้ยพี่เธอทำไมถึงมีสกินนี้อ่ะเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอดมินต้นที่พี่เจ็ดเพจซื้อขายเกม ROV ที่มีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนมีไอดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง30บาททีโร่เยอะสกินแรร์รูปเคราะห์เท้าลงแหลงและยังมีบริการรับซื้อไอดีราคาร้อนจ่ายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยแฟนดีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทางเพจได้เลยในเกมนี้ครับทีมเราก็ได้หยิบลิงกับอาย่ามาคอมโบกันฮะชัดเลยสงสัยช่วงนี้จะนอนน้อยตาฝาดแน่เลยซึ่งในเกมนี้ผมก็ได้หยิบมาหลอดมาชนเล่นกับยีน่าปาดไป1ทีเหมือนเขาจะไม่สะทกสะท้านนะครับผมก็เลยยืนเคลียร์คีฟแล้วก็ปาดไปอีก1ทีเหมือนเขาจะเริ่มสวนผมมาบ้างครับแต่ผมก็ไม่ยอมครับปาดไปอีก1ทีโหดูเลือดปิ่มๆเลยนะดูเหมือนว่าเขาจะไปเก็บเลือดหลังป้อมเหมือนจะยังไม่ยอมนะครับผมก็เลยปาดไปอีก1ทีเจ็บๆจุกๆและจู่ๆเขาก็จะสวนผมเฉยเลยแบบนี้ผมก็ฟิกเกอร์ปาดกระหม่อมเข้าไปกลางวงเลยในจังหวะที่ผมกำลังปาดยีน่าอยู่เนี่ยลิงทีมเราก็แอบมาเอาบัฟแดงศัตรูก็เลยกะว่าจะมาดักยีน่าสักตัวพอเขาโผล่มาปุ๊บก็ปาดไป1ทีทุบๆไม่ตายครับโอ้โหเหลือไว้ทำไมแค่นั้นหลังจากนั้นนาคอสฝั่งนู้นก็เข้ามาช่วยครับในไฟนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านแบบชิวๆชัดเลยพอผมเกิดมาเนี่ยก็กลับมาเคลียร์คีปตามปกติแต่ก็ดูเหมือนว่าข้างบนเนี่ยจะไม่มีอะไรครับผมก็เลยเดินลงมาเติมกลางแต่เหมือนว่านาคอสทีมเขาจะแอบมาตัดบูทีมเราครับผมก็เลยประจันหน้ากับนาคอสไป1ทีแต่ว่าฝั่งนู้นมาเยอะครับผมก็เลยกระโดดหนีออกมาแล้วก็โอ้เป็นฟิกเกอร์หลอกกระหม่อมโอ้โหใครจะรอดวะเนี่ยมันโหดร้ายกับผมเกินไปไหมอ่ะโอเมนทีมนั้นน่ะผมก็เลยกะว่าจะฟาร์มคีฟฟาร์มเงินให้ได้รวยๆนะครับจะได้ปาดมันสักทีนึงครึ่งหลอดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เหมือนจะมีไฟต์กันตรงมังกรครับและทีมเราเนี่ยก็นัวเนียกันอยู่แล้วเอลซูก็ยิงลาดมาได้แบบนี้ก็สวยเลยครับผมก็ไม่ต้องไปเติมเลยแบบนี้อันนี้ก็เป็นความปกติของการเล่นเลนออฟนั่นเองครับก็คือป่าฝั่งเขาเนี่ยจะขึ้นมาเติมแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับอย่ารอให้เพื่อนมาช่วยอย่างเดียวสู้เลนไม่ได้ก็ยืนติดป้อมไว้ในจังหวะนี้เหมือนว่ายีน่าเขาจะไปเติมล่างแล้วนะครับแต่ว่าผมไปไม่ทันแล้วนะเพราะว่าต้องติดเคลียร์คีปแต่เห็นป้อมบนโล่งๆแบบนี้ครับผมก็เลยซอยป้อมโอ้โหแล้วโอเมนมาจากไหนไม่รู้มันจะเคียนผมอีกแล้วผมต้องปาดสวนมันไปทีนึงยังดีครับที่มันไม่มีล็อกแต่ข้างล่างเหมือนจะเละเทะแล้วครับตอนนี้ผมเดินลงมาปิดยีน่าปาดไป1ทีดูเหมือนว่าเขาจะสวนผมครับผมก็เลยย้ำกับมันฟิกเก่งจริงๆและตอนนี้ทีมเราเหมือนจะเริ่มเละเทะแล้วครับทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเสียหมดในจังหวะที่ผมกำลังจะเดินไปบนครับก็โดนยีน่าดักพุ่มผมก็เลยกดดีมิเชอร์สวนแล้วก็ปาดไป1ทีโอ้โหมาดิจะมาล้วงพี่หรอมันเร็วไป10ปีไอ้น้องตอนนี้เกิดไฟที่ดาร์กกันขึ้นครับทีมเราก็พยายามจะเข้ามาแย่งกันผมกระโดดช็อคเข้าไปย่ำกระหม่อมแล้วก็ได้โอเมนมา1ตัวแล้วทำไมอาย่ามันได้คิวหน้าตอนนี้เราทำได้แค่รับเวฟนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างตามแล้วก็ป้อมเนี่ยค่อนข้างห่างกันอยู่ในช็อตนี้เหมือนลิงทีมเราจะโดนยีหน้าปิดนะครับแล้วก็เรียบร้อยทีมเราก็กะว่าจะไปรับคีปเวฟล่างให้แต่ฝั่งนู้นยุ้ยก็สวบมายีหน้าก็จะเข้ามาเล่นผมนะครับผมก็เลยต้องตัดสินใจกระโดดออกมาไม่งั้นจะตายเป็นเพื่อนลิงแล้วในมินิแมปก็เห็นแวนอยู่บนคนเดียวครับก็เลยต้องรีบไปกันป้อมไม่งั้นแวนซอยป้อมแตกแน่นอนแต่ก็ไปไม่ทันแล้วครับมันหายไปแล้วเกมนี้บอกเลยครับว่าดับตัวละครมาได้สมบูรณ์แบบมากลิงกับอาญาคอมโบสุดโกง ชัดเลยตรงบัฟฟ้าก็เหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้วครับผมก็เลยไม่รอช้ากระโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมปาดไป2หายไปเลยครับผมและเหลืออยู่อีก1ตัวผมฟิกเกอร์ปะไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นและในช็อตนี้ครับยีน่าหลุดเดี่ยวโรนัลโดลิงทีมเราก็เลยจะเข้ามาปิดและผมก็กระโดดย่ำกระหม่อมมันผิวจังวะเฮ้ยมันจะมีชุมนุมอะไรกันตรงเลนกลางครับไม่รู้ผมกระโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมหนึ่งทีแต่เหมือนจะโดนโอเมนล็อกครับแล้วเพื่อนก็เข้าไปเล่นกันผมอยากออกไปจากตรงนี้มากโอ้โดนล็อกถ้ามันไม่ล็อกนะเมื่อกี้ฟิกปาดหมดตอนนี้อาย่าก็ย้ายมาอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็กลายเป็นมาลอดอาย่าเฉยเลยชัดเลยหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ส่วนมากก็จะเป็นวิ่งเคลียร์คีบวิ่งเคลียร์คีบอยู่อย่างนั้นแหละ
จนมาถึงในจังหวะนี้ครับที่ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยากจะเอาฟ้าของทีมเราอีกแล้วทีมเราก็เลยจัดส่งเคาะเก็บไป2ครับผมและเหมือนโอเมนจะเข้ามาล็อกผมอีกแล้วผมโดนล็อกอยู่กลางวงแบบนี้เพื่อนยังไงช่วยหน่อยปึ๊ชัดเลยดูเหมือนว่านาคอสก็ยังจะไม่เข็ดครับอยากจะได้ฟ้าเหลือเกินลิงเราก็เลยส่งเคาะให้เลยแต่เหมือนว่ายีน่าจะเอาครับแต่ว่าก็ไม่เอาอะไรวะเนี่ยสงสัยเห็นผมเดินมาพอดีตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง15นาทีของเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยครับว่าทีมเราเนี่ยยืมมาได้โคตรนานและเหมือนลิงจะอ้อมไปทุบแวนครับผมก็เลยกระโดดตามเข้าไปปาดมาหลอดเอ้ยปาดแวนตายไป1แต่ยุ้ยก็รอดไปได้ผมก็เลยมาปาดยีน่าแทนแล้วก็เก็บยีน่ามาได้อีก1ตอนนี้เป็นคราวได้เปรียบของทีมเราแล้วครับคีปก็เข้าพอดีก็เลยดันป้อมกันแต่เหมือนว่าป้อมบาแหลกจะเข้ายากเกินไปครับเพราะว่ามียุ้ยคอยสวบอยู่ตลอดเวลาทีมเราก็เหมือนจะเล่นกันต่อครับผมก็พยายามปาดไล่โอเมนออกไปไฟนี้ก็ได้มีการน้องเลือดกันนิดหน่อยหลังจากนั้นครับทีมเราเนี่ยก็เลยเลือกที่จะมาตีดาร์กกันดูเหมือนตอนนี้ผมกับลิงนะครับเหมือนจะไม่ไหวแล้วครับโดนดาร์กตีจะตายแล้วเพื่อนช่วยหน่อยแล้วก็เป็นทีมเราครับที่ได้ดาร์กไปโอ้โหเกือบโดนโอเมนกระตุกลาสแล้วไหมล่ะมาได้ดาร์กแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่กลัวใครแล้วมาให้หมดมายัมประจอมเข้าไปกลางวงอุ๊บหูปาดไม่โดนไม่เป็นไรขออีกทีฮึบอื้อหือชัดเลยโอเมนมายังไงโอเมนปาดโอ้โหจุกๆมาครับมาดีตอนนี้ผมไม่กลัวใครแล้วขอ2ปาดพอตอนนี้ลูกดาร์กเหมือนจะเข้าล่างนะครับผมก็อยากจะตีป้อมยัวแหละแต่ยุ้ยมันสวมไม่เลิกเลยปาดก็ไม่โดนลิงทีมเราเข้าไปทุบใส่สุดยันบ้านครับนาคอนมีก่อเกิดพยายามจะหนีแล้วลิงก็เราเข้าไปโอ้ยผมกับเอลซูเนี่ยก็เลยโยกมาดันคลิปกลางกันแล้วก็กะว่าจะจบบ้านเลยผมก็เลยกระโดดโซนให้เพื่อนตีป้อมนะครับแต่ก็กระโดดไม่โดนแวนซอยโอ้โหซอยผมก็เลยต้องถอยออกมาก่อนครับสวัสดีนาคอนเพื่อนสบายดีบอสเขาน่าจะแค้นผมจัดๆไม่นะอาย่าน้อยของพี่มารับแล้วน้องขึ้นหัวมาไม่นะทำอาย่าเราเหรอฟีเกอร์ปาดกับมอมอะไรวะเนี่ยโอ้แวนซอยกับปิกับปาซอยจิกับปิกับจุกิสิกับดูวิลิกับวอเอ็นซ์มิกติกิชุกิปิกิเปเตโฮเกมหมดเจยหลังจากนั้นผมก็ไม่รอช้าครับสับเป็นอามูเลตแล้วก็วิ่งไปกลางเพราะว่าตอนนี้คลิปกลางของเราเนี่ยกำลังดันอยู่ครับผมกระโดดเข้าไปเคลียร์คลิปเลยแบบรวดเร็วจะจบได้หรือเปล่าแต่ยีน่ามันเกิดพอดีชัดเลยผมก็เลยต้องถอยกลับมาเอาดาร์กกันก่อนตอนนี้ยีน่ามาด้อมๆ มองๆแล้วครับดูเหมือนว่าจะเข้ามาลาดหรือเปล่าแต่ทีมเราก็ยังได้ดาร์กแบบชิวๆอยู่ดีมาไฟสุดท้ายแบบนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวครับสับล็อกชิลรอไว้เลยกระโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมหาแวนปาดไป1ทีแต่เหมือนว่ายังจะติดเคียวอยู่ครับแต่ก็ได้มาแล้วก็ปาดยีน่าไปอีก1ตัวโอเมนเรียบร้อยครับเก็บไป3จังหวะนี้พอใช้ดีมิเชอร์เสร็จแล้วก็สับมาเป็นล็อกชิลต่อครับบอกเลยว่ายืนได้ยาวๆแบบนี้เห็นยูแอนตีแล้วเลยจะฟิกเกอร์ปาดชัดเลยแล้วทีมเราเนี่ยก็ได้เก็บหมดตี้เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้จบเลยอ่ะป้าใช่แล้วครับก็ตามนั้นครับแล้วก็ชนะไปและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าข้าวปั้นให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ